อะไรครับสวัสดีผู้ชมนะครับกับพบกับ Man of Medan พาร์ทที่3แล้วได้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยโอ้ตื่นเต้นจัดรอบที่แล้วประตูเร็วเอ๊ะแล้วทำไมต้องเข้าไปในเรือกันล่ะพักพวกไม่เข้าใจเลยค่ะไม่มีตังค์ค่ะโอ้ถ้าเข้าไปจริงๆเว้ยจูเนียร์จูเนียร์ไปเอาฝาเคาะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าไอ้ตัวจ่ายไฟเหรอโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงไอ้มันคือแคปนะแคปคือฝาเคาะอ่ะฝาเคาะไอ้ตัวจ่ายไฟเนี้ยงั้นเรือก็โดนดับครับกล้าไม่ให้เราหนีเลยอ่ะกันเรือกันหมดเลยมีเรือหลักเรือนี้มีอะไรกูเห็นมาแล้วโอ้ยเตรียมตัวบันเทิงกันได้เลยพวกเองความลำบากใจมาอยู่ที่คนเล่นอย่างเราเนี่ยนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแม่เจ้าเรียกว่าเป็นสุสานเคลื่อนที่นะครับตอนนี้เหนือน่านน้ำโอ้โหซากรถคือแบบว่ายังอยู่เลยเดินต่อไม่ต้องมาสั่งได้มั้ยเนี่ยฮะเรือนี่ใหญ่โตมโหฬารถูกต้องครับที่นี่มันสุสานชัดๆใช่เลยพูดมาเราเลยว่าหวังว่าจะมีแค่เราอยู่ที่นี่นะนั่นอะไรนี่เอานี่ก่อนอะไรครับผมอะไรอ่ะเหมือนมีลายเซ็นด้วยเฮ้ยบอสแซมมันสำคัญนะเพื่อนนะโอ้โหเอ้ยบอสแซมนั้นมันทำให้เรารอดได้นะครับในเกมเนี้ยโถไอผู้ดูแลนั้นมันอุตส่าห์แบบว่าให้คำใบ้เรามาเราต้องจำคำใบ้ไว้ดีด้วยนะ hey. มันเป็นไปไหนก็ไม่ได้นะใส่มันสักบาทสิบ่ถอดกางเกงตบเลยนี่ สรุปแบรดยังอยู่วะน่าอยู่ในเรือแหละครับถ้าตามรูปภาพที่บอกไว้นะโอ้ยกำไรหลุดมันจะแค้มไปไหนวะกำไรหลุดก็ดีเลยเดี๋ยวแบรดจะได้มาเห็นชัดเจนวัดใจเย็นสิครับไม่จริงของปลอมเราหลอนแล้วยังวะเนี่ยเดินชนกล้องอีกที่ผายเราต้องดูให้ดีครับไอสารเคมีมันอาจจะยังอยู่ก็ได้นะผมว่าไม่นึกเลยว่ามาเที่ยวแล้วจะเจอที่แบบนี้The Mask of Madness เปิดเบอร์เซิร์ฟไม่ได้จะมาเที่ยวเมืองแบบว่าอุ้ยมีไม้กางเขนคุณผู้ชมครับดูดิปืนเป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นสร้อยนี่ลูกน้องพวกเองก็ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างถูกต้องครับผมนี่เป็นเสื้อของไอ้พวกนั้นมันจะทำกันอะไรกับเรานะเสื้อของมิลเลอร์นะฮะเสื้อทหารในนี้ก็ต้องมีที่พักเยอะนะว่าขนทหารด้วยครับนี่ไปไม่ได้ถูกไหมโอเคไม่อยากจะเดินต่อเลยเว้ยเฮ้ยวาร์ปไปจบเลยได้ไหมนี่อะเสียงอะไรใครป่านกหวีดครับฮัลโหลบ้าเอ้ยทำอะไรอะทำอะไรของนายอย่าซนสิให้เกียรติกันบ้างโอ้ชิหนูมาเลยตกใจอะไรหนูอเล็กซ์นี่อะไรอ่ะเอาอ่ะเศษเสี้ยวความทรงจำนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลทหารดิวิชั่นที่14เขาเขียนถึงโอนิลนะเขาบอกว่านายน่ะไปทำหน้าที่คุ้มกันแทนแพทสันทีนะพรุ่งนี้เพราะว่าเขาป่วยอีกแล้วนะอะไรมันจะบังเอิญป่วยตอนที่แบบมีหน้าที่ต้องไปคุ้มกันที่โฮสะโกดัง 3A นะครับนี่ไงไอ้ 3A นี่อีกแล้วเริ่มตอนเที่ยงคืนเช็คตารางเอาแล้วกันนะว่าจะวนเปลี่ยนกะเมื่อไหร่จากวิลเลียมพีฟอร์ด
โอเคก็คือไอ้เพเทอร์สันเนี่ยมันป่วยนะครับแล้วชอบป่วยตอนจะไปเฝ้าไอ้โกดัง 3A เนี่ยก็เลยให้โอนีลเป็นคนไปแทนในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนข้างหลังมีด้วยเหรออีกแล้วเหรอนี่มันสัปดาห์นี้มัน3ครั้งแล้วนะไม่มีใครอยากจะลงไปข้างล่างนั่นหรอกอ้าวแล้วก็มีข้างล่างเขียนคนละลายมือนะเขียนว่าทำไปเถอะทำตามสั่งไปจาก RB ใครก็ไม่รู้โอนีลนายต้องไปเฝ้าโกดังข้างล่างอย่างนั้นเหรอโชคดีขอให้ลงไปแล้วเจอนายนอนอยู่แต่ไม่อยากจะลงไปเลยโอซานตรงนี้มีประตูโอเค all of you พวกแกเข้าไปในห้องอย่าขังผมตายแล้วอะไรมันจะซวยเอ้ยเมื่อกี้รูปภาพปะวะมันล็อกเราเหรอเนี่ย hey, เดี๋ยว pitch black in here. ในนี้มันมืด Give us a light. เอาไฟด้วยขอไฟหน่อยให้มันไป oh. ขอบคุณครับ Thanks. เออใจดีเว้ยเอ้ามีตะเกียงก็ไม่บอกอย่างนี้ไม่น่าขอให้มันสงสารเล่นเลยอยู่ดีๆก็มาจุดไฟก็ได้เหรอ ไม่มีทางไม่มีทางที่ QTE มันจะรอดมือผมไปได้ผมมันเซียนจอยสติ๊กยกเว้นการเล็งเป้า What the hell is this fucking place ที่นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ทองมันจูแน่นอนผมว่าใช่หรอวะเอานี่อ่ะ take some action Well whatever this ship is we got to start ไม่ว่าเลยนี่คืออะไรเราต้องเริ่มหาทางออกได้แล้วถูกต้องคอนราดเนี่ยไปหาความช่วยเหลือให้อยู่เราควรจะรอเขาเป็นกังวลหรือมองในแง่ดีเป็นกังวลว่าเรือเรามาคนละที่แล้วอ่ะหวังว่าเขาจะรู้ตำแหน่งใหม่เรานะWhat's the status of the Duke เอาแล้วเรือเราอ่ะ I saw one of the goons take something out of the boat ผมเห็นพวกนั้นมันเอาอะไรออกมาด้วยก็ไม่รู้ฝาครอบทำให้เครื่องยนต์ทำงานตอนนี้ลอยเทงเต้งแล้วเราต้องเอามันกลับมาระหว่างที่พวกมันหาทองมันจูหรือว่าหาอะไรก็ช่างอ่ะเราควรจะเอาจังหวะนี้หาทางออกจากที่นี่ฟลิสคือผมอยากจะบอกว่าผมอาจจะเข้าใจผิดไปหน่อยเมื่อกี้อะไรนะคือผมอาจจะด่วนสรุปไปหน่อยว่าคุณร่วมมือกับพวกมันแต่ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่พวกมันก็ทำกับคุณเหมือนกับทำกับเราขอแปลนะเขากำลังขอโทษอยู่ถ้างั้นก็น้อมรับคำขอโทษเยี่ยมเลยครับแหมต้องมีฟอร์มเนี่ยกว่าจะขอโทษนี่เป็นรูปภาพจริงด้วยเว้ยผู้ชมครับแต่ผมขอดูนี่ก่อนนะมันไปกันยังวะเอายังอยู่เลยเราต้องสำรวจห้องเครื่องยนต์แดนนี่ไหนไปโกดังโกดังงั้นเหรอไม่เห็นหรือไงว่าที่เนี่ยมันเกือบจะพังหมดแล้วโอสันฉันไม่มีเครื่องมือทำตามที่สั่งเธอนะไปตายซะพูดว่าอะไรนะไม่มีอะไรครับอีเวนหยุดเถอะนะผูกปากจูเนียนายได้อยู่นี่แล้วก็คอยดูพวกนั้นไว้เขาเป็นนักโทษเหรอนี่มันคุกหรือไงน่ารักจริงๆเดี๋ยวเราก็รวยแล้วถ้านายหูปากและทำตามที่ฉันบอกมีบางอย่างผิดปกติที่นี่ไม่รู้สิที่นี่มันแปลกมากเอาสันเราควรจะแค่ปนพวกมันไม่ใช่เหรอตอนนี้เราติดอยู่ในเรือซากเน่านี่แถมต้องขังพวกมันอีกนี่มันเกินไปหน่อยแล้วนะหุบปากเลยพวกเองฉันเป็นหัวหน้าฉันบอกอะไรไปก็ต้องรับคำสั่งมันยืนคุยกันนานมากไม่ไปสักทีอ่ะไอ้สองคนนั้นไปแล้วแหละแต่ว่าไอ้จูเนียร์มันรออยู่หน้าประตูนี่ครับนี่อะไรอ่ะ SS จะดูภาพนะฮะเนี่ยรอยฉีกหายไปด้วยอุ้ยน้องหมาชิปมาสคอตมีมาสคอตด้วยอะไรจะเจ๋งเป็นบ้าขนาดนี้
คิดว่าเนี่ยมันเป็นเรืออะไรเอ้ยแล้วทำไมจับกระดาษแล้วมันเฟรมเรทมันสมูทขึ้นมาวะเอออันนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าจะเขียนส่งไปถึงมิสเจลิเวล่านะครับสวัสดีที่รักผมไม่คิดถึงคุณเป็นบ้าเลยอีก3เดือนนะก่อนที่ผมจะได้กลับบ้านแล้วจะไปสู่อ้อมแขนของคุณ3เดือนเท่านั้นผมได้ขึ้นฝั่งไปกับพวกเพื่อนๆแล้วก็ดื่มเบียร์นิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะผมจะเตรียมทุกอย่างพร้อมไว้สำหรับคุณเองนะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมแล้วเรื่องงานเป็นไงบ้างอ่ะผมหวังว่าหัวหน้าของคุณจะไม่มายุ่งกับคุณแล้วนะผมรู้ว่าคุณน่ะดูแลตัวเองได้แต่ผมรู้สึกว่าผมอนาถตัวเองจริงๆที่มาอยู่ไกลจากคุณขนาดนี้แล้วผมต้องการที่จะปกป้องคุณให้ปลอดภัยมีข้างหลังด้วยนะฮะตอนนี้มิลเลอร์รู้สึกว่าเขาจะหวาดกลัวหน่อยๆนะผมมีเวลาคิดอะไรต่อมีอะไรเยอะเลยตอนที่ผมกำลังเฝ้าไอ้โกดังนั่นอยู่มันมืดแล้วก็น่ากลัวมากมีคนอื่นพบเห็นหุ่นเดินไปเดินมาเพ่นพ่านด้วยแต่ผมจะมีคุณอยู่ข้างๆผมเสมอทำให้ผมปลอดภัยอีกเดี๋ยวผมก็ได้กลับไปอยู่กับคุณแล้วผมจะไปทำงานเป็นช่างกลแล้วเราจะได้แต่งงานกันแล้วมีลูก2คนเราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปรักคุณมากๆนะจากมิลเลอร์ X มิลเลอร์ไอ้ X มันห้อยอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมครับมิลเลอร์นี่ก็คือผมเห็นเสื้อจำเสื้อได้ป่ะเสื้อที่อยู่ในห้องพักอ่ะนั่นคือเสื้อของมิลเลอร์ครับที่พับเก็บไว้เขาก็เป็นคนเฝ้าไอ้โกดังนั่นเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยได้ดูดิเฮ้ยมีแว่นด้วย This is very strange นี่มันแปลกจิมๆแว่นดูเก่าๆนะครับแถมหนังสือนี้ตะไคร้ขึ้นด้วยมีอะไรอีกมั้ยไม่มีรูปภาพผมอยากได้รูปภาพมากๆเดินติดเลยเนี่ยบ้าแล้วโอ้ยมีด้านขวาแล้วมีซ้ายด้วยนี่อะไรอ่ะหนังสือพิมพ์ I wonder why they all left it behind ฉันสงสัยว่าทำไมพวกเขาทั้งหมดถึงทิ้งมันไว้อะไรอ่ะอเมริกันโอเวอร์ซี Killing of 1947มีนักโบราณคดีหายตัวไปในอิรักนะครับชาวนักโบราณคดีชาวอังกฤษ24คนได้หายตัวไปในเทือกเขาซากรอสนะครับในอิรักซึ่งการเดินทางนี้ได้ไปถึงที่นั่นเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วด้วยเป้าหมายที่ว่าเปิดโปงอะไรก็ไม่รู้จุดๆๆเกี่ยวกับเรามั้ยเนี่ยน่าจะเกี่ยวพัดหน่อยร้อนมีหนังสือพิมพ์นี่มันก็ดีเหมือนกันนะหายร้อนเลยเย้อเล็กซ์ขอคุยด้วยหน่อย Hey สวัสดีจ้ะ I found this letter that was never sent ฉันเจอจดหมายที่ไม่ได้ส่ง Well it said there were rumors about figures roaming around มันบอกว่ามีข่าวลือว่ามีหุ่นเดินเพ่นพ่านด้วยหุ่นงั้นเหรอ Be more specific มันไม่ได้เจาะจงเลยนะหุ่นอะไรอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่าเกิดเรื่องแปลกๆแล้วล่ะ Look I'm not really sure what he meant ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ที่รู้คือreally creepy feeling like something terrible ฉันรู้สึกมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่ something is wrong I don't like it มีบางอย่างผิดปกติฉันไม่ชอบเลย I don't like a single thing about this place ผมก็ไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยสักอย่างเดียว I found this note it was back in the bunk room ฉันเจอโน้ตนี้ด้วยเมื่อห้องที่แล้วมันเขียนว่าคนที่ชื่อแพทเทอร์สันเนี่ยเหมือนจะแกล้งป่วยแล้วก็ไม่ยอมเฝ้าโกดังในตอนที่มีหน้าที่เฝ้านะฮะGuess he did it like a bunch of times. เดาว่าเขาคงแกล้งหลายรอบเลยทีเดียว Anyways, it doesn't seem like anyone liked it too much down there. แต่ดูเหมือนทุกคนไม่อยากอยู่ข้างล่างนั่นนะ So what I'm gathering is ถ้างั้นฉันเดาว่าพวกเขาเนี่ยกลัวอะไรก็ไม่รู้ที่เขาแบกขึ้นเรือมาด้วย I just wish I knew what the fishermen were planning. ผมอยากรู้มากกว่าว่าพวกชาวประมงมันคิดอะไรกันอยู่ซีเรียสได้ยินพวกมันคุยเรื่องทองมันจูตอนอยู่ในเรือฉันได้ยินมันคุยกันเรื่องทองของชาวมันจูคิดว่าพวกมันไม่ได้วางแผนไว้จนกระทั่งได้เจอไอ้แผนนั้นลองจับตาดูพวกมันสถานการณ์อาจเลวร้ายขึ้นถ้ามันไม่เจออะไรเลยแล้วเราจะทำไงดีเราทำไงดีแน่นอนอยู่แล้วผมWe need to find a way out. We need to either find a way out of this room. ต้องหาทางออกจากห้องนี้ When those fishermen come back. ไม่งั้นก็ได้เดี๋ยวเดินตามมันต้อยต้อย Well, we're not going to do anything from in here. We need to keep looking around and try to find a way out. เราคงต้องหาทางออกแล้วล่ะ Just be careful. ระวังด้วยนะทางออกผมว่าน่าจะเป็นขวามือเนี่ยผมดูอัปเดตหน่อยนะrelationship ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเกือบจะเท่ากันจูเลียน้อยกว่าหน่อยนะฮะน้อยกว่าคนหลาดอีกเหรออะไรวะเนี่ยตอนนี้นะครับฟลิสรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนะแต่ยังอินโนเซนต์อยู่แล้วก็รู้สึกว่า
รีแลกซ์ได้ยังไงวะเนี่ยเราเจอแล้วล่ะไปกันเขาจะได้ยินหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยช่องแอร์เอาละครับผมมีท่อ Hey look ดูสิ Look at this มีท่อด้วยแหละรอด4มีท่ออย่างนี้รอด4คิลเลอร์ตามไม่ทันได้ไหมเปิดสิวะเฮ้ยไหวไหมเพื่อนขอเปิดได้ไหมขอเวลาแป๊บนะหาวิธีเปิดก่อนเปิดไปนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูหน้าประตูให้มันอยู่ปะวะกูมันได้ยินว่ะเฮ้ยก็ยังอยู่นี่หว่ามันเฝ้าไม่เลิกเฮ้ยอะไรวะอ๋อนั่นแหละผมเราไอ้จูเนียร์ยังอยู่เลยอ่ะตายแล้วมันอาจได้ยินเรานะเสร็จยังเนี่ย Not gonna work that way บ้าเอ้ยเอาไม่ออกทำไงอ่ะ What do you think คิดว่าไง Can't get it open ผมเปิดไม่ได้ Over here ไปดูนี่สิเจ๊มีความคิดเห็นยังไงบ้างสนิมเขินเลยอ่ะระวังนะบาทยักษ์เนี่ยอันตรายมากระหว่างอย่างเงี้ยมันออกไปได้นะเงี้ยออกไปได้คอนฟิเดนซ์เลยครับมั่นใจเลย yeah. ใช่ This is the way out. นี่แหละทางออกเราไม่มีทางอื่นแล้วจะให้กระทืบไปเลยไหมเนี่ย oh, yeah, sure. Big man on campus. แน่นอนสิบิ๊กแมน Someone should create a distraction. ต้องมีคนเบี่ยงเบนความสนใจมันจะเสียงดังWait.เดี๋ยวหรือว่าอาจจะไปเอาอะไรไปปิดประตูไว้บางประตูหรอการมันเข้ามาน่ะเอ้ยเดี๋ยวเอาล่อมันดีกว่าเอาถ้าเอาไอ้นั่นมาบังคือมันเห็นแน่นอนอ่ะนั่นแหละสวยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยได้ยินเปล่าพวกมึงอ่ะกินตัวเหม็นหึงเลยนะเว้ยโถ่เอ้ยปล่อยกูเดี๋ยวนี้หุบปากไม่ได้ยินแน่ๆแบบเนี้ยอย่างเนียนหุบปากก็ปล่อยกูสิเว้ยเสร็จแล้วโอ้ยต้องรีบไปแล้วว่ะคุณผู้ชมครับเต็มตัวเอ้ยดีมากถือว่ารอบคอบเอาตะเกียงมาด้วยเฮ้ยจะปิดรูหรือจะแอบดีกว่าพูดเดี๋ยวมันปิดรูแล้วโอ้โหมันมาทำไมเนี่ยรู้ได้ไงอุ้ยโอ้แม่งรัวมากอ่ะเหงื่อแม่งออกมือคุณผู้ชมครับ stop ไอ้รอดอ่ะเพื่อนโอ้ยมันร้องใหญ่เลยโอ้โห easy sneaky peaky light oh my goodness good job everyone good job well play bro hello เราปลอดภัยหรือยังไม่มีคำว่าปลอดภัยว่ะเงียบไว้เราต้องไปต่อ come on ไปกันเถอะ there's gotta be some stairs around here มันต้องมีบันไดอยู่แน่ๆเพราะว่าเราจะไปมันจะไปไหนนะบันไดไอ้นี่มีอะไรอ่ะหุ้ยมีไอ้นี่เหรอครับขอด้วยนะปลอดแสงแล้วสำคัญมากจะได้รู้เรื่องราวด้วยนะฮะข้อกำหนดเพิ่มเติมนะครับเพิ่มขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มกำลังเป็น2เท่าในทุกประตูและทุกป้อมห้ามคุยกันห้ามเล่นเกมห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าห้ามเล่นไพ่กันเลยหากพบเห็นจะถูกลงโทษโดยกัปตันฟอร์ดนะครับแล้วก็มีเขียนเพิ่มด้านล่างนะครับว่าห้ามให้ใครเข้าไปใน 3A ทั้งสิ้นจริงจังห้ามให้ใครเข้าไปทั้งสิ้นโกดังผีเสง 3A มาหลายรอบแล้วหวังว่าเราจะรู้ก่อนนะว่า 3A อยู่ที่ไหนเราจะได้ไม่เผลอเข้าไปผู้ชมครับตอนนี้ผมดูควันสีเขียวก่อนเลยอะว่ามันจะมีหรือเปล่าคิดว่าใช่ไหมผู้ชมเห็นควันสีเขียววะข้างล่างอะตรงพื้นอะมันอาจจะเป็นควันแบบของเก่าก็ได้นะอันนี้อะไรอ่ะ Jeez maybe this is what scared everyone off นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนกลัวก็ได้มันคืออะไรวะนะ
เสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าที่ไม่มีการซักนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องโอ้ my lord อันนี้ก็ถังซักผ้าเหรอผมไม่รู้อ่ะคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วหลอกมาจากที่นี่กันเถอะรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องไม่ชอบพามากลแล้วตายแล้วเราโดนหลอนหรือยังวะเนี่ยโอ้โหถึงแม้เราจะรู้ว่าแม่มันไอ้คำใบ้อ่ะคือแบบว่าทุกอย่างไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นก็ได้อย่างเงี้ยเออก็คิดได้อย่างเดียวว่าจิตหลอนมันแปลกมากเลยนะที่เขาพวกเขาหายตัวไปกันหมดเหมือนจะหายไปกลางทางเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้ว้าวใครเปิดประตูให้เรา out of bounds ห้ามเข้านี่คาโก้3โกดัง3แล้ว 3A อยู่ไหนอ่ะอันนี้2ครับ2อยู่หัวเรือ engine room ห้องเครื่องโอ้แต่โกดัง3คืออยู่ประมาณกลางๆเรือกลางลำแม่เจ้าแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยเห็นควันข้างล่างคุณผู้ชมครับคือสารเคมีหรือว่ารังสีพวกนี้มันอยู่ได้นานอยู่แล้วอ่ะจริงผมว่ามันน่าจะยังอยู่กันแน่เลยอ่ะโอ้โหกูอยู่ห้องไหนวะเนี่ยห้องน้ำเฮ้ยไม่เปิดนะไม่เอานะไปแล้วล่ะเจอกันหนุ่มหน้ามนคนไร้ใจเฮ้ยไม่เจออะไรวะโอเคดีแล้วไม่มีเบาะแสอะไรทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ You think Conrad's made it? คิดว่าคอนราดจะรอดไหมเขาเก่งอยู่นะแต่เขาตั้งใจไม่เห็นตอบคำถามเลยแน่นอนผมว่าเขารอดเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยแหละครับนี่อะไรอ่ะข้างล่างโอ้โหเรือใหญ่เครื่องยนต์ก็ใหญ่ไปด้วยถูกต้องครับนี่ห้องเดี๋ยวนะนี่ห้องเครื่องเหรอแสดงว่าโกดัง2น่าจะอยู่ใต้ตีนเรา engine room จริงๆด้วยว่ะนี่มันเก่าโดยมันขยะไปแล้วเรือเรายังมีเครื่องยนต์ที่ใหม่กว่าเราแค่ต้องไปเอาไอ้ฝาครอบนั้นกลับคืนมานะฮะตรงนี้อะไรอ่ะอุ้ยสมุดหน้าแดงขอเฉือกหน่อยนะครับมีอะไรไหมสมุดแบบโหยังอ่านได้อยู่เนี่ยวันที่19มิถุนายนนะครับฉันได้ตรวจสอบเจอปัญหาโครงสร้างมันเปราะบางแล้วก็แตกนะครับอยู่ในโซนของโกดัง1ฉันก็เลยแจ้งให้ช่างของเราเนี่ยดำเนินการซ่อมโดยด่วนฉันแนะนำหัวหน้าแล้วว่าให้ทำช้าๆโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่แย่แบบนี้การทำอย่างรุนแรงเนี่ยมันอาจทำให้เรือเนี่ยพังได้นะครับแล้วก็วันต่อไปเลยวันที่20มิถุนายนนะครับฉันได้รับทราบการแจ้งมาแล้วว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชิ้นเนี่ยที่พังฉันก็เลยตรวจสอบพบว่ามีทินวิสเกอร์สอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเส้นใยเหรอหรืออะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงว่ะไม่ช่ำนะครับมันอยู่รอบๆไออุปกรณ์พวกนี้ฉันก็เลยทำความสะอาดมันแล้วก็เขียนข้อปฏิบัติให้ผู้ทหารจะได้ไม่ทำอุปกรณ์พวกนี้มันช็อตอีกเดี๋ยวมีก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วสรุปให้ฟังแล้วกันอ่ะสรุปว่าปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะครับก็คือมีพายุเขาเรียกว่าพายุไฟฟ้านะครับมาทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะฮะคือฟ้าผ่าลงมาแล้วก็มันทำให้สายมันช็อตนะครับแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรจารบีเนี่ยมันเดือดเพราะว่าโดนความร้อนไงก็เลยทำให้สายไฟเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับและเขาคนนี้ที่เขียนไดอารี่อันเนี้ยเขาต้องทำงานทั้งคืนเลยเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นสมุดช่างไฟนะครับนี้อยู่ในห้องเครื่องก็สมควรแล้วบ้าเลยเรือนี้ไม่ใช่เฉพาะเจออาถรรพ์นะฮะคิดว่าแบรดยังอยู่ในเรือไหมอยู่แน่นอนผมแทบเป็นบ้าเลยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอุ้ยคุณผู้ชมครับดูดิควันอย่างเยอะเลยMaybe everyone's hiding in the hold for a big surprise partyไม่ได้ทุกคนอาจจะซ่อนตัวอยู่รอเซอร์ไพรส์นี่อะไรอ่ะคือกะโหลกสัตว์เหรอหนูเหรอผมว่าหนูว่ะเย้เซ
ตั้งสติไว้เพื่อนตั้งสติไว้ผมว่ามันโดนแล้วอ่ะเนี่ยเต็มๆเลยครับผู้ชมครับแถมยังเจอไดอารี่ใครก็ไม่รู้ด้วยมาถ้ายาวเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกแต่เราต้องอ่านป่ะเราจะเป็นต้องอ่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาใส่มาแสดงว่าเราต้องอ่านนี่รอบนี้เล่มดำว่ะเพื่อนห้องนี้จะเป็นของใครกันแน่นะโอ้ my lord เยอะจัดจัดเขาบอกว่าเขาได้คุยกับคนที่ช่วยขนศพลงศพนะฮะขึ้นมาบนเรือเนี่ยว่ามีคนคอยดูว่าลงศพเนี่ยมันวางแบบเป๊ะๆหรือเปล่านะครับจำได้ไหมต้นพาร์ทแรกอะที่ศพมันวางเป็น4มุมอย่างสวยงามแม่นยำอันนั้นคือมีคนคอยดูอยู่นะครับว่าให้วางแบบนั้นมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยคิดว่าเอ๊ะใครกันนะที่อยู่ในโรงพวกนั้นถัดมานะครับเขาก็ได้ยินว่ามีคนจำนวนหนึ่งนะในเรือเนี่ยที่แอบเข้าไปดูว่าในโรงนั้นน่ะมีอะไรนะฮะเขาก็เลยสนใจไปติดต่อไอ้คนเหล่านั้นน่ะให้แบบช่วยพาเขาเข้าไปดูหน่อยอยากเห็นบ้างนะฮะแล้วก็เรียบร้อยเขารับปากนะฮะว่าจะพาไปดูคืนนี้เราจะไปดูกันหาเรื่องใส่ตัวเองแล้วพวกนี้อ่ะสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่าไอ้คนที่จะพาเขาเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าป่วยเฉยเลยนะฮะแต่ว่าฟิลลี่เนี่ยก็คิดว่าอาจจะมันอาจจะไม่กล้าพาไปก็ได้ผิดนัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอาจจะจริงแต่ว่ามิลเลอร์ก็บอกว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆที่นั่นมันแปลกๆนะฮะแล้วก็คืนก่อนนะครับเขาได้ไปเฝ้ากะกับวอลวิชนะครับซึ่งวอลวิชเนี่ยก็เริ่มบ่นเล่าเรื่องเกี่ยวกับจ่าที่ชื่อว่าโจนส์เนี่ยที่หายตัวไปในป่านะครับแล้วเขาก็คิดว่าโจนส์กับกลุ่มของเขาเนี่ยอยู่ในโรงพวกนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านเหมือนกับเรานี่แหละนะครับเขาก็เลยแอบเข้าไปดูแล้วก็จริงๆด้วยอยู่ในโรงกันอย่างสง่างามยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจไปกันต่อนะเพื่อนเดี๋ยวเมียด่าเดี๋ยวโดนจูเลียด่าโดนไปแล้วสารเคมีไม่รู้ว่าที่อ่านนี่จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นต่อไปนี้มันจะเป็นจริงหรือปลอมเราจะต้องระวังให้ดีๆถึงแม้เราจะรู้แล้วตัวละครมันจะรู้กับเราหรือเปล่าวะมันน่ากลัวตรงนี้ละจ้าโอ้ยโหลดอะไรอ่ะใจเย็นดิโอ้ยรูปภาพเอาแล้วผู้ชมครับนี่เลยเบาะแสโอ้ยคืออเล็กซ์โดนโอ้โหจับโขกแล้วเดี๋ยวใครข้างหลังเดี๋ยวนะใครข้างหลังจูเลียคอนราดเหรอโอ้น่าจะใช่นะน่าคอนราดสรุปคอนราดมาได้งั้นหรือโอ้แต่เราต้องระวังเลยครับเสียงใครหัวเราะเมื่อกี้อย่ามาหลอนคนเล่นไซยากถึงเองจะหลอกอเล็กซ์ได้เองหลอกตูไม่ได้ไปนั่นขาดเฮ้ยตูไม่เคยโดนหลอกนอกจากโดนหลอกเดินมาผิดทางบ้าเอ้ยตรงนี้ก็ไม่บอกเอาว่ามาแล้วทำใจดีๆไว้ผู้ชมครับเราแค่ต้องมีสติและจับจอยไว้ให้มั่นนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเห็นอะไรขยับไม่รู้ข้างล่างเอ้ยมีคนใครอ่ะ Shh. Everyone quiet. ทุกคนเงียบนะปิดไฟด้วยอ๋อไอลุงนี่เองโหเมื่อกี้นี้โดนอเล็กซ์โดนโขกกับประตูนะครับต้องจำดีๆนี่มึงวางไว้ตรงนี้เลยเหรอ อ้าวเสร็จแล้วสิครับแล้วเราหยิบนี่ได้เรากลับทางเดิมได้นะเนี่ย It's the distributor cap from the Duke. มันไงฝาครอบเรือ sure. แน่ใจนะ sure. แน่ใจโอซันนี่ผายมันเจอขวานมันเจอค้อนว่ะโอ้โหค้อนอย่างใหญ่สเลดแฮมเมอร์มันวางล่อเราปะวะ I'm gonna go get it จะไปเอา you need to be careful serious ไปเลยครับนะright ดีเลยงั้นก็รีบไปหยิบ I don't need you barking orders big guy อย่ามาสั่งนะพี่เบิ้มโอเค keep an eye out คอยดูให้ด้วยนะโอเคครับฟลิสเราไม่ได้เล่นเป็นฟลิสด้วยนะตอนนี้เราเป็นอเล็กอยู่นะหรือว่าเราต้องคอยดูให้วะเห็นนะ holy crap เวนเอ้ยมีคนมาโอ้โหไปแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนซ่อนหรือว่าเตือนดีกว่าเตือนฟลิส
มึงหยิบอะไรหยิบอะไรเล็ก Someone's coming มีคนกำลังมาเตือนแล้วนะโอ้ยหมอนี่ฟริสรู้แล้วครับเราเตือนแล้วเรียบร้อยอย่าพลาดนะเพื่อนก็มีเอาวิ่งทำไมแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ยFritz? Where are the others? ที่เหลืออยู่ไหนอ้าวไม่เป็นไรนะ Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. หยุดตะโกนได้แล้วฉันไม่ได้ตะโกน Je veux savoir où sont les autres. ปุ๊บปากฉันอยากจะรู้ว่าที่เหลืออยู่ไหนโอ้เราต้องตามมันไปอย่าให้พวกมันหลุดสายตานะครับโอ้เมื่อกี้มีให้เลือกซ่อนกับเตือนฟริสโอ้ขนาดเตือนแล้วยังโดนนะทำอะไรเนี่ยไหนบอกจะตามมันไปไปทางนี้เราไปดักมันได้รู้ได้ไงวะอเล็กซ์เราไม่มีแมปนะเว้ยโอ้โหเราเล่นอเล็กซ์รัวเลยวะยาวไปครับจังหวะนี้ห้องอะไรวะเนี่ยห้องนี้เข้าได้นะเฮ้ยเอาว่าเอาอีกแล้วผมโน้ตเตือนความจำโบสถ์ชั่วคราวถึงทีมงานทั้งหมดนะครับพื้นที่ 7C เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโบสถ์ชั่วคราวไปตลอดการเดินทางนะครับทุกคนจะต้องเงียบและแสดงความเคารพเวลาเดินผ่านแอเรียนั้นนะครับอะไรวะเนี่ยหนักจนถึงต้องทำโบสถ์ชั่วคราวดีนะแค่โบสถ์ชั่วคราวไม่ใช่โบสถ์ถาวรถ้าโบสถ์ถาวรนี่ละเอียดถาวรเลยนะนั่นมันโบสถ์เย้เล่นเองได้ด้วยเฮ้จังเลยตามผู้หญิงไปเสียงอะไรนั่นเสียงอะไรได้ยินไหมไม่ได้ยินอ้าวชิปหายแล้วจูเลียนหลอนแล้วครับได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินต้องบอกว่าคนเล่นได้ยินเว้ยแต่อเล็กซ์ไม่ได้ยินโอ้โหตายแล้วผู้ชมครับมันอาจจะมีจัมป์สแกร์ได้ทุกหัวมุมนะฮะด้วยความหวังดีผมจะเตือนคุณไว้ก่อนนะครับออกห่างจอแป๊บที่นี่เป็นอะไรกันเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยอย่าเพิ่งหลุดไปออกจอสิตรงนี้ไปไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวขวาตามเพื่อนไปก่อนโอ้โหคือเรือมันมโหฬารมากอะเดินยังไงก็ไม่หมดเราเคยมาที่นี่ก่อนนะไม่นะสามารถเลยเราเคยเดินผ่านที่นี่มาก่อนนิดเราเดินกันเป็นวงกลมเหรอไม่จริงไม่มีหลอนแล้วไม่เคยเดินผ่านครัว According to this today is beef casserole วันนี้มีเนื้อตุ๋นน่าอร่อย Everything just ground to a halt on this one day จะมาเชฟกระทะเหล็กอะไรตอนนี้มันคือตารางอาหารนะผู้ชมครับว่าวันไหนมีอะไรบ้างเออแล้ววันนี้เป็นวันเนื้อตุ๋นในครัวมีอะไรนะเราไม่เคยเดินผ่านนี้จูเลียบ้าแล้วเฮ้ยมิสโอ้เก็บได้ป่าวอ่ะ Hey easy with that ระวังหน่อยโอ้โหเอาไงดีวะ We might need it เอ้ยผมต้องเก็บไว้ว่ะ I guess you never know we might have to use it แม่งขึ้นสายล่างด้วยผู้ชมครับเอาว่ะเรามัน Big Man on campus โอ้โหกล่าวคือหยิบมีดมามีผลว่ะผลเสียหรือผลดีอันนี้ไม่รู้อย่างน้อยป้องกันตัวได้แน่นอนไอ้ตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยห่วยอ๋อเปิดตู้ข้างล่างเหรอระวังเจอแมงสาบโอ้ยอะไรวะเนี่ยพระเจ้า What is it นั่นอะไร It's nothing truthful มาดูเอง See for yourself ดูเองเลยจ้าอีให้ดูไงตัวเองตัวเองได้รู้มันอีขนาดไหนโอ้ยเอาไงดีวะอันนี้อะไรอ่ะหม้อมีเนื้อไหมกลายเป็นซากไปแล้วซุปดูจูร์มาดมอเซลซุปอะไรอ่ะทำอย่างรู้เรื่องอาหารโถ่เอ้ยแค่ล้อเล่นเองเล่นมุกอ่ะเพื่อนเราเดินชนได้ยินเสียงอะไรปะผู้ชมครับหรือผมได้ยินคนเดียวมันเป็นเสียงที่เล็กได้ยินหรือสีที่ผมได้ยินวะเนี่ย
ที่นี่มันอะไรสงสัยต้องผ่านตรงนี้ไปนะฮะโอ้โหคือแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยพอเราได้ยินจูเลียก็ไม่ได้ยินเว้ยงงเลยอ่ะโอ้โหมีบันทึกโน้ตบุ๊กมาอันนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาไม่เคยอยู่กลางทะเลนานขนาดนี้นะครับแล้วก็เบื่ออาหารที่กินแล้วด้วยไม่อร่อยเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเขากลับบ้านไปเขาจะซัดนมเย็นแก้วใหญ่ๆสักแก้วนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในหนังสือพิมพ์อเมริกาเนี่ยเขามีลงแต่ข่าวฆาตกรรมหมู่ในฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วมันทำให้เขาคิดว่าเรามาเดินทางข้ามโลกเนี่ยเพื่อปกป้องประเทศเราให้ปลอดภัยในขณะที่มีคนฆ่ากันเองในประเทศของเรานะครับสงสัยคืนนี้จะต้องนับแกะนอนซะแล้วและอันนี้เขาก็บอกว่าเขาแน่ใจนะครับว่าของที่เราเอามาเก็บไว้ในคลังของเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับทีมงานที่หายไปแน่เลยหัวหน้าพวกเขาโจนส์เนี่ยได้ตำนานเกี่ยวกับห้องที่เต็มไปด้วยรูปปั้นทองโบราณจากจักรพรรดิมันจูนะครับพวกเขาบอกว่ามันต้องคำสาปไอ้ตรงเนี้ยผมทำให้ผมคิดถึงจำบัญชาเต็ดภาคแรกเนี่ยที่มันเป็นรูปปั้นทองคำนะครับแต่ว่าข้างในมันเป็นเหมือนสารอะไรสักอย่างที่ทำให้มันหลอนประสาทอะเออมันก็คล้ายๆกันอยู่นะหรือเปล่าหรือผมจำผิดวะจริงไหนเป็นรูปปั้นต้องสามจริงก็ได้นะเนี่ยทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแต่ว่ามันคือมันภาพหลอนน่ะภาพหลอนนี่คือเฮ้ยรูปภาพเอาแล้วได้บอแสเพิ่มอเล็กซี่ได้บอแสเยอะมากนะครับผมอะไรอ่ะเรือใบนั่นน่ะเฮ้ยโอ้ my god ขอดูอีกรอบโอ้เหมือนแบรดโดนแทงครับผมใครแทงอ่ะผมดูไม่ออกว่าใครแทงว่ะมันใส่เสื้อแขนยาวสีออกน้ำตาลน้ำตาลเขียวๆหน่อยโอ้โหมีเรื่องให้จำอีกแล้วครับผมจูเลียบอกเดี๋ยวนะนี่มันไม่ถูกต้องโอ้ยอะไรมีบางอย่างอยู่ในนี้นี่คุณไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินครับชิบหายแล้วฉันเห็นอะไรบางอย่างมันเคลื่อนที่ในความมืดเคลื่อนที่ในความมืดแค่หนูนะมันไม่มีจริงแค่หนูอย่ามาหัวเราะฉันนะก็มันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะตัวเองมันคือภาพหลอนนะคนเล่นตัวเขาอ่ะเขารู้เราเคยมาที่นี่มาก่อนฉันแน่ใจเราเดินไปวงกลมจะเดินกลับงั้นเหรอเราเคยเห็นทั้งหมดนี้มาก่อนแล้วทำไมผมไม่คุ้นเลยวะจูเลียถามจริงโอเค no this isn't working for me เอาล่ะนี่ไม่ใช่แล้วgross caskets and crappy chapels มีโบสถ์ด้วย not my scene you know ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยใจเย็นนะตัวเองตัวเองต้องใจเย็นๆอ่านว่า there's no such thing as ghosts ไม่เห็นมีอะไรเหมือนผีเลยทีนี้พูดเรื่องผีแล้วเหรอไม่ใช่คือคุณรู้ฉันรู้แล้วพวกผีเขาจะรู้ไหมล่ะไม่มีหรอกโอ้โหแล้วไปยืนหน้าด้วยนี่อะไรโอ้โหลงศพคุณผู้ชมลงมาถึงแล้วอะเนี่ยคือเขาวางแบบเราดูได้จริงหรอเนี่ยแปลกมากครับผมพื้นที่ว่างวันนี้ไม่มีอะไรแปลกแล้วทำไมโกดังออกจะใหญ่แต่ไม่เก็บอะไรไว้เลยมีอะไรข้างหน้าด้วยแต่ขอดูนี้ก่อนนะตัวเองชิบหายแล้วเรากำลังจะได้ดูของที่อยู่ในโรงซีเคร็ตฟาวด้วยครับเดี๋ยวๆโอ้โหทำไมมีถึงมี2คนน่ะช็อกเลย Look at this ดูนี่สิ It's insane บ้าไปแล้ว Is it even human นี่มันมนุษย์หรือเปล่าเนี่ย Is it ever human นั่นดิ What's the deal with this place ที่นี่ไว้ทำอะไรกันแน่ Leave Now ไปกันเถอะ Leave ไปกันเถอะตัวเองแต่ว่าเขาใส่ให้เราดูครบเลยอ่ะ Hey อันนี้We got a name on this guy. มีชื่อด้วย Who cares where they're from or where they're going? ใครจะสนชื่อเสียงเรียงนามพวกเขาตายกันหมดแล้วแต่เรายังไม่มีสองโรงครับดูท่าทางจะไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้ล่ะ Serious locks in these caskets. อันนี้ล็อกไว้ Why would they be chained and locked? ทำไมต้องโดนล็อกแน่นหนาขนาดนี้นั่นน่ะสิโอ้โหเพลงขึ้นนะครับ Look at this one. Like for a kid or something. I don't want to know. อันนี้เหมือนของเด็กเลย
ออกมาจากที่นี่กัน Will you please hurry? คือมันเป็นโรงเล็กครับน่าจะสำหรับเด็กไอ้โรงแรกที่เปิดมาเจอ2คนนั่นใช่เด็กกับแม่ป่าววะ What's the matter? มีอะไรโอ้โหชิบหายแล้วผู้ชมครับ1 2 3โอ้โหโดย What is it? Look! ด้วยเลย Seriously? Are you trying to freak me out? นี่จะทำให้ฉันกลัวหรือไงฮะCan we just get out of here? ออกไปจากนี้ได้ยังโอ้โหแค่ถ้วยด้วยนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยเหนื่อยวะเหนื่อยมากเลยเนี่ยเกมเนี้ยไปไหนดีนะผู้ชมจ๋า Can we please hurry? เรารีบหน่อยได้ไหม Roger that. เอาได้เข้าใจแล้วครับโอ้ยทำไมอยู่ดีสีก็เปลี่ยนMaking that sound. มีเสียงด้วย What's that? แล้วจูเลียก็ไม่ได้ยินอีกแล้วครับโอ้ตาย Why so spick and span? ทำไมดูสะอาดจังโอ้ลานผู้ป่วยอันเนี้ยซิกเบย์ครับผมผู้ชมครับโอ้กอดเย้ยอะไร This is no time to be fucking around. ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะ I can't take it. จะรับไม่ได้มันจริงๆตัวเองเนี่ยขอสะกิดหน่อย อย่าไปแตะสิขอโทษครับอย่านะอย่าอีกนะขอนะไม่ชอบห้องพยาบาลเลยว่ะไม่จริงอ่ะผมไม่อยู่ในห้องพยาบาลไปกันเถอะรีบจำอ้าวเลยครับทำไมมันแบบมันเหมือนวาร์ปเลยอ่ะอยู่ไม่ปลอดภัยเลยเห็นอะไรอ่ะแค่น้ำท่วมโอ้โหงานงอก